สนทนาธรรมก่อนดีกว่าเนาะพระท่านสมานั่งปกติเป็นยามช่วงบ่ายเนี่ยเป็นยามที่พระท่านปฏิบัติธรรมที่นี่มีกิจเพนก็ทราบเช้าก็บิณฑบาตอาตมาก็บิณฑบาตเหมือนกันบิณฑบาตพร้อมกันคณะศรัทธาโคนก็มารอใส่บาตรที่หน้าวัดจากนั้นก็เดินแยกไปตามสายต่างๆปีนี้จำพรรษา15รูป15รูปใช่ไหมครับ15รูปสามเณร1ก็พระก็มีทั้งอายุมากอยู่กลางๆหรือว่าน้อยอายุมากนี่เยอะ60 70นี่หลายองค์80ก็มีเยอะมั้ยมี80 80ก็มีอายุมากก็ยังทำกิจกันก็คือไปบิณฑบาตกันเช้ากลับมาก็มาเอาหันมารวมกันอาจารย์ก็ไปทำกิจส่วนตัวจากส่วนตัวเรียบร้อยก็ตีระฆังประมาณสัก8โมงใช่ไหม8โมง8โมงพระก็มาพิจารณาอาหารที่โรงอาหารอันที่ท่านบิณฑบาตมันก็มารวมกันแล้วก็นำบาตรมาพิจารณาตามแบบฉบับพระปฏิบัติแต่ก็จะเลือกอาหารเหมาะควรที่ท่านฉันเรียงแถวไปเรื่อยแล้วกลับขึ้นบนศาลาขึ้นศาลาเรียบร้อยก็ท่านก็ต้องประชุมกันมีการสวดมนต์สั้นๆมีการแผ่เมตตามีการให้เอายกธรรมะขึ้นกล่าวพระวินัยแค่เวลาสัก10 20นาทีโดยประมาณกว่าได้ฉันก็น่าจะประมาณสัก9โมงเสร็จๆ9โมงเสร็จๆท่านก็ฉันเสร็จเรียบร้อยท่านก็ล้างบาตรแล้วเรียบร้อยเก็บบาตรแล้วก็พร้อมที่จะเดินจงกรมท่านก็แยกกันเดินจงกรมหรือทำกิจส่วนตัวนัดมาเดินจงกรมอีกรอบนั้นตอนสัก11โมงใช่มั้ย11โมงประมาณเที่ยงท่านยังจะไปพักพักเสร็จประมาณสักสามโมงครึ่งบ่ายสองท่านก็มาเรียนหนังสือกันเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมกันเรียนกันสักระยะก็ประมาณไปพักหน่อยหนึ่งบ่ายสามครึ่งก็กวาดลานวัดกวาดลานวัดเสร็จประมาณสักสี่โมงห้าโมงโดยประมาณก็ฉันน้ำเตรียมตัวอบโมงก็มาทำวัดทำวัดก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหลังฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยก็เดินจงกรมกันปฏิบัติธรรมแยกกันไปตีสองตีสามท่านมาเดินจงกรมกันอีกรอบนึงตามที่มีกำลังตีสี่ท่านก็ทำวัดพร้อมกันภาวนาปฏิบัติรับอรุณพอเช้าขึ้นมาท่านก็รับอรุณเสร็จก็วางสิ่งของต่างจัดเรียบร้อยก็ออกบิณฑบาตอันกิจของพระเนี่ยบริหารเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงตามระเบียบการอันการปฏิบัติเช่นนี้ทำไมพระท่านสามารถที่จะกำหนดอยู่ในวิถีของความเป็นพระได้ที่วัดนี้จะไม่นิยมการจัดงานวัดไม่นิยมการที่จะจัดเรื่องต่างก็นิยมเรื่องการปฏิบัติธรรมมีฆราการมาบวชมีใครมาบวชก็ปฏิบัติสงบกันส่วนใหญ่จะอยู่หน้าวัดกันไม่บิณฑบาตก็อยู่หน้าวัดกันมักจะให้คนมาถวายหน้าวัดทั้งหมดจบเลยตัดเรื่องคนเลยอันคนจะไม่ค่อยเข้ามาในวัดจริงเฉพาะขึ้นศาลาลงฉันก็จะไม่ค่อยมีคนมายุ่งแหละเพราะคนทั้งหมดจะมารวมกันที่หน้าวัดถวายสังฆทานถวายทานใส่บาตรจะทำกิจเสร็จที่หน้าวัดจะไม่มาเยอะๆมาถวายอยู่ในศาลาวัดมาผูกพันกันอันจะมีคนที่ใกล้ชิดกับวัดหรือคนมาดูแลคณะศรัทธาก็ช่วยดูแลช่วยอะไรเรียบร้อยเขาก็กินอาหารที่เหลือทั้งหมดเหลือเยอะบิณฑบาตมาเยอะแบ่งปันไปให้โรงเรียน18พรรษาเด็กที่มาจากพ่อแม่เป็นโรคเอดบ้างอะไรบ้างโรงเรียนวันนี้ก็จะเอารถมารับทุกวันเลยเลี้ยงมานานแล้วนะที่นี่เลี้ยงที่เด็กรถเลี้ยงมาเป็น10ปีแล้ว
เมื่อก่อนบางส่วนต้องลงไปส่งไปโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยอนาถาให้กับพวกผู้มาเยี่ยมญาติที่มันนอนอยู่ตามหน้าโรงพยาบาลอันถ้าพอเราไปโรงพยาบาลเห็นมันมีชาวบ้านมานอนรอตามชานชาลาทางเดินก็ให้อาหารนี่ไปแจกมอบให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เอารถมารับรับนี่เยอะเลยไม่ใช่น้อยๆอาหารที่นี่เยอะไปแจกจ่ายกันนอกเหนือจากอาหารแล้วมีน้ำพระชธรรมในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกติยาภาส่วนเสร็จมาเปิดแล้วก็อำนวยการในสถานน้ำพระชรธรรมน้ำนี่กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของที่นี่จังหวัดมาเปิดโครงการต่างๆส่วนราชการมาขอชาวบ้านมารับกันทั้งวันเลยโดยเฉพาะในหน้าแล้งนี่คนเต็มหมดเลยต้องรอคิวกันยาวต้องเปิดโรงที่สองน้ำเป็นน้ำดื่มชั้นเยี่ยมเลยอันคนที่มานี่ก็ไม่ซื้อน้ำกินกันนะก็มาเอาน้ำที่นี่น้ำมีรสชาติที่ดีมาเป็นน้ำแร่ธาตุที่ดีก็เป็นมงคลด้วยตั้งแต่เช้าเลยเอาน้ำกันคนค้าขายคนที่ทำกิจต่างๆไม่ก็รถเข็นที่ทำพวกก๋วยเตี๋ยวทำอาหารเจ้าหนี้ก็เอารถมารับน้ำนี่เขาสามารถประหยัดได้วันเป็นร้อยๆบาทเพราะน้ำไปใช้กันเยอะรถเก๋งรถเบนซ์รถยนต์ส่วนราชการเต็มทุกวันจนต้องเป็นเครื่องบรรจุขวดต่างๆมาร่วมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วัดเกื้อกูลกับสังคมได้แต่วัดก็พยายามที่จะมีสาธารณกิจอันเหมาะควรแต่เน้นการปรับการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมในพรรษาทุกค่ำอาตมาจะไม่สบายหรือสบายก็ต้องมานั่งคุยเนี่ยสวดมนต์เสร็จแล้วบางทีฝึกให้พระสวดเสร็จต้องนั่งสนทนานำสู่การปฏิบัติกันการปฏิบัติธรรมก็เน้นความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติว่าอะไรคือธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอะไรคือธรรมะปฏิบัติทำไมพระจะสอนอะไรเสร็จแล้วต้องคนพระต้องค้นคว้ากันต้องฟังต้องศึกษากันศึกษาให้มีความรู้ที่ถูกต้องก่อนแล้วก็อบรมไปในการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติคือการเน้นเรื่องสติปัฏฐานธรรมปัฏฐาน4เป็นปกติแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการเทคนิคการปฏิบัติเพื่อที่ให้เข้าถึงธรรมะทำอย่างไรเกิดวิปัสสนาญาณต้องถามเพนทำอย่างไรเกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคืออะไรหลักพระศาสนาไหมถ้าพระทุกรูปเนี่ยเข้าถึงวิปัสสนาญาณได้เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของพระเลยแม้คนก็เช่นเดียวกันชาวพุทธทุกคนถ้าเข้าถึงวิปัสสนาญาณได้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องคนที่ทำบาปทำกรรมทำชั่วเลยแม้คนในคุกในตารางถ้าได้ฟังธรรมที่ถูกต้องก็จะไม่มีคำว่าพลาดพลั้งทำผิดโอกาสผิดพลาดกลับคืนไปสู่ความเป็นคนที่ผิดพลาดนี่น้อยมากเชิญเข้ามาได้เลยเชิญมาอีกสองคนเข้ามาได้พูดต่อนะจะได้มีประโยชน์กันมานั่งได้นั่งได้นั่งที่ว่างนั่งได้ได้สบายไม่เป็นพิธีการอะไรมากนะเนาะนั่งสบายๆนะนั่งขัดสมาธิได้ถ้าไม่ไหวพับเพียบกว่าขัดสมาธิอันหนึ่งเรื่องพระศาสนาไม่ใช่เน้นเรื่องการนั่งนี่เป็นสไตล์ของไทยแลนด์พระศาสนาจะนั่งรวบขาเข้าพระเจ้าบอกว่าอะไรนิสิติติปัลลังกังอภุชิตวานั่งรวบขาเป็นดอกบัวมันพับกลีบบัวรวบเข้าเพราะนั่งรวบขาเข้าไม่ใช่หมายว่าจะต้องทับเท้าขวาทับเท้าซ้ายทับซ้ายทับเท้าขวาหรือนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่รวบขาเข้าเน้นเรื่องรวบขาเข้าอย่างนี้นี่ที่สำคัญเนี่ยพระศาสนาเนี่ยนั่งตั้งกายตรงสังเกตว่าอย่างโยมนั่งจะเอียงไม่ตรงไม่ผิดเพราะเราไปติดท่านั่งเห็นไหมดูธรรมดาไปท่านั่งอย่างเนี้ยนั่งอย่างนี้เลยมันเป็นตัวอะไรตัวเอสใช่ไหมเจ็บกระดูกอะนั่งนานๆในพวกคุณหญิงที่นั่งคุณหญิงที่อยู่ในวังนั่งนั่งนานๆกระดูกเสียหมดนั่งพับเพียบจนกระดูกขาพับอย่างเนี้ยขาเคยกระดูกเสียหมดแล้วพอแก่เท่ากันมาเนี่ยกระดูกเสียทุกรายเลยเพราะท่านนั่งที่ผิดสังเกตที่เรานั่งท่าเนี่ยเป็นการนั่งเชิงของวัฒนธรรมของคนไทยดูดีนะปั๊บเก็บนะแต่เท้าเรียบร้อยสวยงามแต่มันนั่งในระยะใหญ่ของนั่งฟังธรรมเนี่ยโยมนั่งรวบขาได้อนุญาตเลยนะนั่งขัดสมาธิได้
นั่งเพื่อร่างกายนี่ตั้งให้เต็มก้นต้องนั่งให้เต็มก้นสุขลักษณะที่ถูกต้องโยมไม่ต้องไปกลัวนั่งเต็มก้นไม่ใช่เป็นเรื่องหยาบเลยเลยไม่ศรีลังกาสวดมนต์เนี่ยเคยเห็นไหมอาตมาอยู่ในอินเดียเป็นอยู่ในจุปทวีปจำพรรษาอยู่ทางโน้นเมื่อก่อนจะอยู่ทางโน้นมากกว่าศรีลังกาอะไรบ้างไปอาตมามีสำนักศักดิ์เวนติระชั้นสูงของศรีลังกาชื่อพระธรรมปฏิปติวัจจปิธารายากาเทระของคณะสยามอุบลีวงศ์โดยการนำเสนอของพระสังฆราชาสภาสงฆ์ของศรีลังกาก็อนุมัติมอบถวายปี2553ของเขาคือสำนักศักดิ์แท้สูงก็สูงไปเลยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอย่างนี้จนตายเลยก็เลยจะมอบตลปัดพัดของพระสังฆราชมาสังฆราชมอบของพระองค์ท่านให้ด้วยไอ้จะไปศรีลังกาเห็นบางทีเนี่ยสังเกตไหมคนศรีลังกานั่งส่วนบนนี้เนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเอาเท้าชี้ไปพระศรีมาโพบ้างอะไรบ้างเอ๊ะแล้วพอไปทางพม่านั่งเรียงเท้านั่งเรียงเท้ากับเท้านั่งเรียงเนี่ยไม่ทับพวกเราอาจจะต้องนั่งภาวนาใช่ไหมนั่งทับซ้อนเท้าขึ้นหรือนั่งกับสมิธิเพชรแบบโยคีโยคะหรือนั่งปับเพียบซ้ายขวาที่นั่งแบบผู้หญิงนั่งแล้วเวลาผู้หญิงไปวัดขึ้นมาเอาผ้าผืนนะปิดตักนี่มันเป็นปิดตักก็นั่งได้แล้วไม่ต้องไปปับเพียบซ้ายขวานั่งมีผ้าผืนปิดนะนุ่งกางเกงสบายใหญ่เลยก็นั่งรวบขาได้เลยสบายนี่คือการนั่งแต่ถ้าคนไม่รู้กันว่าเอ๊ะทำไมนั่งอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องนั่งอย่างนี้จริงไหมเรานั่งถูกต้องนั่งถูกต้องคือท่านั่งหรือนั่งให้ตั้งกายตรงและนั่งเสียราชพระเจ้าบอกอุชุงกายังปณิธายะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งตั้งกายตรงเป็นวางมือได้สบายๆไม่เมื่อยสนทนาธรรมเราการกำวังเช่นเดียวกันการบางทีมีพนมมือไหมมีวางมือไหมมีนั่งมียืนฟังธรรมยังได้เลยยืนในที่อันควรนั่งในที่อันควรนั่งในทิศอันควรผู้รู้ในท่านรู้ทิศอันควรนั่งนั่งข้างหน้าหรือนั่งซ้ายหรือนั่งขวานั่งต่ำนั่งจานเสนาอันเหมาะควรพระท่านสูงกว่าหรือพระพุทธเจ้าสูงกว่าพราหมณ์นั่งที่อันควรที่ต่ำกว่าหรือยืนฟังอยู่บางทีบอกชื่อโคตรไม่บอกชื่อโคตรบางทีแจ้งเฉยๆบางทีไม่พูดก็มีการกระทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามีความแปลกแยกจากกันแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มาแต่เขาอาศัยความสำรวมของเขาเป็นตัวตั้งยืนก็ต้องสำรวมเหมือนเราบิณฑบาตทุกเช้าเห็นไหมสังเกตไหมพระบิณฑบาตมีทั้งคนถอดรองเท้าก็มีใช่ไหมไม่ถอดรองเท้าก็มีอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้บางทียืนบางทีนั่งอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่ความสำรวมเช่นเราเป็นข้าราชการเดินทางมารถจอดรถข้างทางเห็นพระบิณฑบาตอยากจะใส่บาตรวิ่งลงมาถึงอยากจะใส่บาตรเนี่ยพออยากใส่บาตรขึ้นมาบางทีไม่จะถอดเถิดก็ไม่ทันแล้วใส่รองเท้าบางทีบางคนก็ผูกรองเท้ามันแน่นทำอย่างไรบางทีกับพระที่ท่านเคร่งท่านบอกว่าถอดรองเท้าหน่อยไอ้คนถอดก็ลำบากใจเหมือนกันบางทีจะถอดอย่างไรดีจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ถอดหรือไม่ถอดวิธีความเหมาะสมในขนาดนั้นวิธีการบางทีท่านก็วิธีการเนี่ยวิธีการของคนที่ฉลาดที่เขาให้ความอ่อนน้อมก็ต่ำกว่าก็ย่อตัวลงสังเกตไหมย่อตัวคือใช้ย่อตัวลงเนี่ยย่อในการใส่เนี่ยเป็นความเคารพอันสูงย่อไม่พอนะยืนด้วยเข่าเอารองเท้าเก็บไว้ด้านหลังเก็บก็คือเท้าอยู่ด้านหลังเราเนี่ยเก็บเท้าไว้ด้านหลังยืนด้วยเข่าเอาเข่าลงแทนเท้าไม่ยืนเพื่ออะไรเพื่อไม่ยืนสูงกว่าพระไม่ใช่ใส่รองเท้าได้หรือไม่ได้แต่พระท่านถอดรองเท้ามาเราจะไม่ยืนสูงกว่าใช่ไหมไม่ยืนสูงกว่าเป็นความเคารพเพราะไม่ยืนสูงกว่าขึ้นมาก็หาที่ที่มันเหมาะควรและจะทำอย่างไรก็ใช้การย่อลงให้ต่ำกว่าย่อกายบ้างความน้อมความเหมาะควรสิ่งนี้มันจะแสดงความเคารพออกมาความเหมาะสมกับโอกาสการณขณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อปฏิบัติว่าทำไงมันดูดีเหมาะสมเหมาะควรสมัยก่อนเนี่ยอาตมาเด็กๆปู่ย่าใส่บาตรพระตื่นเช้ามืดมาเห็นท่านใส่บาตรพระท่านปูผ้าไว้หน้าบ้านลานบ้านสองชั้น
เมื่อก่อนคนทำบ้านสองชั้นมีใต้ถุนเดินลงมาจากชั้นบนลงล่างลานดินก็มีผ้ามาปูพระมาถึงก็เหยียบบนผ้าท่านก็อยู่นอกผ้าอยู่บนลานดินแล้วก็เอาน้ำเนี่ยก่อนที่จะขึ้นผ้าท่านเอาน้ำเช็ดทาพระก่อนเช็ดพระเสร็จพระก็เหยียบบนผ้าท่านก็เตรียมข้าวมาใส่บาตรข้าวก็หุงใหม่ๆเอี่ยมเลยนะปู่ย่าตายายก็หุงเองด้วยหุงหอมใส่บาตรตั้งใจใส่บาตรสิ่งนี้เป็นความปราณีตไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้สังเกตมาเดี๋ยวนี้เราชอบถามว่าได้หรือไม่ได้ถูกหรือผิดมันไม่ใช่ตรงนั้นหรอกมันไม่ใช่ถูกหรือผิดมันอยู่ที่เหมาะควรหรือไม่ในสิ่งที่ทำนั้นต่างหากชาวพุทธต้องข้ามก็ว่าถูกหรือผิดไปที่ความเหมาะควรหรือไม่ต่างหากถูกหรือผิดเนี่ยเป็นเรื่องหยาบๆถูกหรือผิดขึ้นมาไม่มีปัญหาหรอกแต่สำคัญคือรู้ความเหมาะควรประโยชน์ที่ควรทำหรือประโยชน์ที่ไม่ควรทำประโยชน์นี่ควรหรือไม่ควรประโยชน์บางตัวไม่ควรในขณะนี้เวลานี้ประโยชน์นั้นต้องตกทิ้งไปแต่บางโอกาสบางเวลาประโยชน์นี่ควรทำมันเป็นภาวะที่เขาทำได้ก็ให้เขาทำก็รับไปบางเรื่องพระต้องฉลาดจนอาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกแต่พระทำให้ถูกต้องได้ยิ่งกลับมาท่านก็สละทิ้งให้กับพระองค์อื่นไปรับของนี้มาด้วยการถวายที่ไม่เหมาะควรสมมติว่าไม่ถูกต้องตามพระวินัยท่านรู้แต่ท่านต้องการสงเคราะห์คนนี้รับมาแล้วท่านก็สละให้องค์นี้ไปองค์นี้รับแล้วก็นำมาถวายท่านคืนท่านก็รับฉันสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องทันทีมันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจมากกว่าถูกหรือผิดกฎหมายอยู่ที่ว่าถูกหรือผิดตามกฎหมายนั้นๆแต่พุทธศาสนาเน้นเรื่องอริยธรรมเรื่องประโยชน์และความเหมาะควรในสิ่งที่ถูกหรือผิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่ต่างหากเหมาะควรหรือไม่ประโยชน์และความเหมาะควรตรงนี้มันมาเกื้ออะไรหรอต้องเกื้อให้เรามีสติและปัญญาทำสิ่งใดก็แล้วแต่ทำสิ่งก็แล้วแต่เน้นกับว่ามีสติและปัญญาสติปัญญาที่กระทำให้เกิดความรู้โดยชอบรู้ชอบอันเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งประโยชน์และความควรนั้นโยงกลับมาเลยที่พูดนี่คืออะไรที่พูดนี่ก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบสี่ประการเป็นหลักความเพียรชอบที่นำเรียนสู่ว่าสัมปัญญาสี่เนี่ยคณะอัยการเจ้าหน้าที่ทั้งหลายการเจริญสติปัฏฐานสี่ในบทหนึ่งคือการเจริญสัมปัญญาสี่รู้อิริบทเดินนั่งยืนนอนนี่พูดเนี่ยไม่ได้ออกจากการปฏิบัติธรรมนะเดินนั่งยืนนอนที่เรากระทำอยู่นั้นไงเราจริงๆสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้ตนเองเพื่อจัดความสมดุลตนเองกับสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นโทษต่อกันและต้องมีประโยชน์ในการเกื้อต่อตนเองและผู้อื่นทำอย่างไรที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นโทษต่อกันต้องมีความรู้ทั่วถึงการกระทำนั้นอย่างถูกต้องตามธรรมะการรู้ทั่วถึงในการนั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยเรารู้ทั่วถึงการนั่งยังไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่ความรู้เข้าใจในการกระทำสิ่งนี้ต่างหากพระเจ้าจะให้กรรมฐานอยู่ข้อหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ที่ต้องทำตลอดต้องปฏิบัติต่อเนื่องตั้งกลางวันและกลางคืนแม่นอนก็คือเธออยู่ในอิริยาบถใดพึงรู้ในอิริยาบถนั้นนี่คือหัวใจของสติปัฏฐานธรรมแต่ว่าต้องมีสติอย่างต่อเนื่องกันนะที่นั่งเนี่ยไม่ได้นั่งปล่อยตัวไม่นั่งปล่อยตัวไม่นั่งไม่รู้ตัวต้องรู้แห่งอิริยาบถแห่งการกระทำนั้นนับบัดนี้ว่าทำอะไรเมื่อเราจะมาเนี่ยมาทำไมใช่ไหมจุดประสงค์จุดมุ่งหมายมาทำอะไรมาทำไมแล้วมาแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะทำอะไรมันมีประโยชน์จึงถามเพนไว้เมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างที่จะถามเพื่อสอบถามว่ามาทำไมจะถามจะทำมาทำไมก็ถามว่ามีอะไรจะถามไหมเลี่ยงนิดให้สวยงามก็เลยบอกมันเดี๋ยวมาชวนคุยด้วยให้สบายๆว่าเมื่อมาถึงแล้วก็ควรได้สนทนาธรรมกันสนทนาธรรมในเบื้องต้นคือนำสู่การปฏิบัติธรรมทุกคนปฏิบัติธรรมได้หมดใครบอกปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากไม่ใช่ทุกชีวิตต้องปฏิบัติธรรมเกิดมาไม่ปฏิบัติธรรมแล้วทำอะไรล่ะที่เราทำหน้าที่เราทั้งหมดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมต้องมีสติไหม
เรามีความรู้ทั่วถึงการกระทำนี้ไหมรู้ประโยชน์อันควรการกระทำนี้ไหมถ้าไม่คำนึงสิ่งเหล่านี้เลยในการใช้ชีวิตของเราแย่มากมันออกนอกมรรคนอกผลหมดออกนอกศีลนอกธรรมหมดไม่กดมาก็ยากจะควบคุมได้เพราะเราขาดการควบคุมและรู้เข้าใจในตนเองสังเกตไหมสังคมที่มีปัญหาคือขาดคำว่าสัพพัญญาสังคมในโลกปัจจุบันเนี่ยขาดตัวนี้มากโดยเฉพาะในกระแสยุคเทคโนโลยีไอทีเราส่งจิตออกไปในวัตถุในเรื่องราวต่างๆมากมายจนลืมไปว่าทำอะไรลืมดูแลตนเองเราไม่ได้ดูแลตนเองนะแต่เราส่งจิตไปรู้เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นจึงบอกพระวัดนี้ว่าในพรรษานี้ห้ามใช้โทรศัพท์ขอโทรศัพท์เก็บให้หมดไม่ได้ยึดนะขอเก็บไว้มีพระผู้ดูแลองค์ที่มีอายุมากหน่อยองค์นี้ดูแลข้าราชการกล่าวกรมทรัพย์ผู้ดูแลเอาไปไว้ในตู้ตู้เลยบอกว่าเอาไว้สบายไปไว้ตู้ในท้ายโบสถ์แล้วกันเก็บไว้ถ้าจะใช้เมื่อมีอะไรรู้ว่าควรใช้เพื่ออะไรก็มาแจ้งท่านเช่นมีความจำเป็นต้องโทรศัพท์ไปติดต่อหรือมีเรื่องราวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ได้แต่ไปบอกขอใช้แจ้งว่าใช้เพื่ออะไรด้วยเพื่อให้มีการควบคุมเป็นชั้นๆไม่ได้ไม่ให้ใช้แต่ควบคุมการใช้เพราะเราสูญเสียคุณค่าความเป็นพระเป็นคนกับการใช้สิ่งเหล่านี้จนขาดการรู้ในคุณประโยชน์ว่าเพื่ออะไรเด็กๆยังมีปัญหาหมดมาบวชเน้นก็ดีแล้วก็ดีอาการเดียวกันหมดเลยคือสมาธิสั้นปัญหามากๆกับเด็กสมาธิสั้นหมดก็สมาธิสั้นคือจิตมันปฏิเสธการที่จะกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องมันลุ่นเล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายอย่างรวดเร็วมากมันซัดสายเหมือนกับพัดลมไม่หยุดเลยจิตกับพวกเรามันก็เหมือนกันเนี่ยวันๆเนี่ยมันสายไปมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวรับอารมณ์นี้เดี๋ยวรับอารมณ์นี้รับอารมณ์นี้รับอารมณ์นี้รู้มันสายตลอดเวลาการที่เราปล่อยให้จิตเราสายมากมายเนี่ยมันขาดตัวในขาดการควบคุมมันจึงไหลไปตามอารมณ์ทั้งหลายทุกขณะอาการเหล่านี้ทำให้จิตมันสูญเสียกำลังงานและอ่อนแอจิตที่อ่อนแอนี่สุดท้ายมันแสดงออกจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงมันติดอารมณ์หนึ่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็ดีมันลังเลสงสัยก็ดีเนี่ยมันได้สูญเสียคำว่าอำนาจคุณค่าของจิตคือไร้สติมันถึงขั้นเข้าใจทั้งหมดนะที่พูดเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องในความที่เข้าใจนั้นไม่สามารถที่นำใช้ประโยชน์ได้เป็นอาการค้างหมดเลยเรียนมาสูงๆนะเป็นพระก็มาเอาลูกมาบวชมาอะไรต่างเนี่ยต้องนั่งสอนกันใหม่หมดเลยจบประจอมเก้าก็มีจบมหาลัยก็มีแต่อาการจิตเหมือนกันหมดเลยแล้วถ้าคนเหล่านี้ไปอยู่ในกระบวนการการทำงานกระบวนการทั้งหลายในเอ็นยาการก็ดีบุษาก็ดีตำรวจทหารโน่นนี่นั่นอาศัยการศึกษาเข้าไปเนี่ยเราได้คุณภาพคนเหล่านี้เข้ามาสู่การทำงานการนำมาที่วัดยังรู้เรามีปัญหามากมายเอาคนเหล่านี้มาบวชที่วัดนี่หนักใจมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาพจิตไม่ดีที่ไม่ดีไม่ใช่เขาชั่วนะแต่ไม่รู้ว่าคุณโทษไปอยู่ตรงไหนสังเกตไหมว่าจิตพอมันอ่อนแอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมอายการเพนพอมันอ่อนแอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมมันกระทบต่อกระบวนการคิดพิจารณามันคิดไปตามอารมณ์ต่างๆแต่มันขาดวิธีการคิดเรื่องนี้เป็นมานานในโลกนี้ผู้ศึกษาเกิดขึ้นสร้างปัจจัยสร้างกระบวนการอันหนึ่งคือกระบวนการคิดพิจารณาเพราะรู้ว่าคนสัตว์ทั้งหลายมันไม่คิดมันมีแต่ความคิดนึกแต่ไม่มีกระบวนการวิธีการคิดที่ถูกต้องนี่คือปัญหาอัยการกฎหมายต้องมีวิธีการใช่ไหมพิจารณาไม่ใช่เรียนรู้กฎหมายอย่างเดียวแต่วิธีการพิจารณาการที่จะใช้สอยสิ่งนี้ต่างหากใช้กฎหมายมันถูกต้องต่างหากให้มันถูกคุณประโยชน์ของการใช้ทำมากกันเหมือนกันรู้มากมายแก่กอง
เรียนกันมามากมายแต่ไม่มีวิธีการที่จะพิจารณาให้เข้าใจในธรรมะนั้นไม่เข้าถึงความรู้ในสิ่งที่รู้นั้นเพราะขาดการพิจารณาโดยแยบคายเรียกว่าอยู่ในโสมนสิการไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกวิธีข้อแรกเห็นไหมว่าทุกเรื่องทุกราวเนี่ยต้องคิดให้ถูกต้องตามวิธีการของมันถ้าผิดวิธีการเนี่ยจบเลยคิดให้ถูกระเบียบมีระเบียบแบบแผนในการคิดข้อที่สองข้อที่สามนี่คิดให้เป็นเหตุเป็นผลวิธีคิดหนึ่งวิธีคิดหนึ่งคิดร้าวฝ่ายกุศลเกิดขึ้นต้องมุ่งเป็นกุศลธรรมจุดเดียวเพราะอย่าลืมการคิดเนี่ยมันไปติดอารมณ์ของความอารมณ์นั้นๆในการคิดนั้นได้ต้องสละอารมณ์จากความคิดนั้นที่เป็นอกุศลอยู่เสมอคิดแล้วก็ได้แต่อย่าไปติดอกุศลมันก็ต้องคิดเป็นกุศลในเรื่องนั้นๆไม่ใช่มองโลกในสวยงามนะไม่ใช่แต่มองตามความเป็นจริงต้องเข้าถึงความจริงให้ได้ว่าในสิ่งนี้อะไรคือกุศลอะไรคือสิ่งที่ดีประโยชน์สุดความคิดเราควรเข้าถึงจุดๆนั้นไม่ใช่ปฏิจจุติความคิดที่ผิดกว่าเราจะไปถึงชั้นที่สูงของความถูกต้องกุศลธรรมเนี่ยเราต้องผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายเราต้องเคลียร์มันออกจากจิตนี่กว่าเราจะมันเดินทางมาได้ต้องเคลียร์ทุกอย่างออกจากจิตจากการเดินทางมาไอ้นี้ต้องทำไอ้นี้ต้องคิดไอ้นี้ต้องนึกไอ้นี้เดี๋ยวต้องไปทำทั้งนี้เราต้องเคลียร์มันออกเพื่อมาที่นี่มาเพื่อถึงจุดมุ่งหมายก็เรามาเพื่ออะไรที่นี่เห็นไหมเพื่ออะไรชีวิตของทุกคนจุดประสงค์คืออะไรคือกุศลและธรรมต้องตั้งเป็นธงของชีวิตนั้นกุศลธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่มาทำมาถึงวัดเอาปัจจัยมาใส่ซองถวายไม่ได้เกิดเป็นกุศลเป็นอกุศลด้วยในบางครั้งใช่ไหมการทำแต่ละครั้งก็เราไม่ได้บ่งบอกว่าเรามันเป็นการประกันว่าได้กุศลธรรมนั่นเลยกุศลธรรมคืออะไรกุศลธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรคืออะไรเกิดได้อย่างไรเนี่ยมันโน้มมาสู่ว่าต้องพิจารณาให้ได้ก่อนมันถึงจะกลับไปกับว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้ขึ้นมาการปฏิบัติขึ้นมาต่อไปนั่งภาวนากันดีกว่าได้อะไรล่ะได้โมหะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีภูมิความรู้พอที่จะเข้าใจว่าแล้วเราจุดมุ่งหมายคืออะไรเราต้องวางจุดมุ่งหมายของชีวิตทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายอย่าเบลออย่าเลินเล่ออย่าเมาไมายอย่าซัดสายอย่าลังเลอย่าสงสัยกำหนดได้ชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรของชีวิตไม่ทราบอีกแล้วก็ว่าไปตามขั้นตามตอนเรียนมาจบทำงานทำไปมีโอกาสฐานะได้ขึ้นไปเพื่ออะไรสังเกตไหมว่าการเตะเต้าอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายล้มเหลวในการดำรงชีวิตของตนเองในแต่ละฐานะนั้นคือไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดำเนินไปด้วยปัญญามันจริงเข้าไปติดสิ่งเหล่านั้นมากมายและอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นมีบทบาทต่อชีวิตเราทันทีหน้าที่ตำแหน่งโอกาสเหล่านั้นกลายเป็นมีอิทธิพลต่อเรามากมากเรามีความทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความสำเร็จผลฐานะโอกาสชิ้นนี้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่จริงดำเนินชีวิตของเราเพื่ออะไรทุกหน้าที่การงานของเราเนี่ยเพื่อเราถึงซึ่งประโยชน์ได้ความสุขที่แท้จริงประโยชน์ได้ความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเราเข้าใจว่าความดีคืออะไรต่างหากวันนี้เราต้องกลับมาพูดกันใหม่ความดีคืออะไรทำไมเราต้องเข้าถึงความดีนั้นล่ะคนไม่รู้เรื่องตรงนี้กันมากมายไม่มีใครต้องการเข้าถึงความดีที่แท้จริงต้องการเข้าถึงความถูกใจต่างหากชอบใจต่างหากเราต้องการความถูกใจความชอบใจนั่นเกิดกับเป็นความสุขใจของเราเพราะถูกใจและชอบใจอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจเรารู้สึกว่ามันทุกข์ใจความสุขความทุกข์เราตั้งอยู่กับความถูกใจและไม่ถูกใจอยู่แค่นี้เองมันจึงไม่ข้ามกระแสของความทุกข์นี่คือกระแสของความทุกข์เมื่อเราทำงานไปก็มีแต่ความรู้สึกมันไม่ให้ความสุขที่แท้จริงมากไปด้วยความวิตกกังวลมากไปเรื่องที่ต้องคิดว่าเราต้องส่งจิตออกไปเรื่องต่างๆนั้นนะเราไม่นิ่งพอจะยินกับหน้าที่ตำแหน่งบทบาทตรงนี้อย่างมีความสุขความสงบโดยรู้เข้าใจเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างแท้จริงตรงนี้เ
มันจึงไม่เข้าถึงมันนักปฏิบัติทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติธรรมถ้าไม่นิ่งพอเนี่ยก็ไม่ถึงหรอกธรรมะโมเดตจัดงานวัดโมเดตทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนั่นไปนี้ไม่หาความสงบสงบให้กับตัวเองผิดความเป็นพระเลยผิดความเป็นพระและวันเดียวนี้มันมีอย่างนี้มากไงวัดก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมของชาวบ้านไปพระเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยจัดงานกันตลอดเดี๋ยวจัดงานตลอดเดี๋ยวจัดงานนั้นจัดนี้จนที่สุดพระวัดนี้ไม่ได้ปฏิบัติทำกันเลยเมื่อแต่จัดงานกันอย่างเดียวนั่นผิดเลยนะวัดต้องเป็นที่ที่สงบมากๆใครเข้ามาก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเห็นพระปฏิบัติแค่ไม่เห็นท่านปฏิบัติเนี่ยเราก็มีความสุขใจแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันน้อยมากเพราะไม่เข้าใจเรื่องของความสุขที่แท้จริงคืออะไรอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตอะไรคือสัจจะความจริงของชีวิตอะไรสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนี้ของเราคำตอบอยู่ตรงไหนคำตอบอยู่ตรงไหนนะเริ่มต้นที่ไหนเพนรู้ไหมถามเพนเนี่ยคำตอบอยู่ตรงไหนเราต้องการสิ่งนี้ความสุขของชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของเราเนี่ยเราต้องการเข้าถึงสิ่งนี้ความสุขความสุขริบส่วนต่างแต่สิ่งที่แท้ที่เรามองข้ามไปเนี่ยเราไม่ศึกษาคือเรื่องชีวิตคืออะไรเรามองหาผลสังเกตไหมปัญหาของเราในโลกนี้เราคำนึงคาดหวังถึงผลกันหมดอยากได้บุญอยากได้ความดีอยากได้ความสุขพระเจ้าสอนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พระเจ้าสอนทำเหตุให้มันตรงผลทั้งนั้นพุทธศาสนาว่าด้วยการทำเหตุให้ถูกต้องผลนั้นเป็นไปตามเหตุนั้นอาศัยกฎของธรรมะว่าถ้าทำอย่างนี้มันต้องเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ต้องการสิ่งใดก็ทำเหตุนั้นให้ตรงผลทั้งนั้นเราต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่ก็ทำเหตุให้มันถูกต้องเราต้องการความสุขความสุขก็ทำเหตุให้มันถูกต้องแต่สังเกตไหมว่าเราอาศัยการทำเหตุที่ผิดเราต้องการความสุขแต่ตั้งเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นการสร้างสิ่งที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นในทุกขณะมากมายเราสูญเสียเงินทองกันมากมายทุกอย่างก็น่าสงสารเนี่ยเรากลายเป็นมีวัดวารามศาสนาไว้ไม่ใช่เพื่อให้ปัญญาแต่กลายเป็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นเข้าไปแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นวัดวารามสิ่งนี้กลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นิรมิตทุกอย่างให้กับคนเหล่านั้นได้เราเข้าไปหาวัดวารามทั้งหลายบุคคลทั้งหลายในวัดนั้นอย่างคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราไปพึ่งพาได้พึ่งพาในการยึดเรื่องอำนาจภายนอกแต่เราไม่ได้เข้าไปเพื่อศึกษาธรรมะมันผิดหมดนะและสำคัญเราสร้างเหตุมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราทำทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราทำบุญทำทานทั้งหลายแล้วทำเพื่ออะไรเราใส่บาตรเพื่ออะไรเราใส่บาตรทานคือการให้เพื่ออะไรให้เพื่อการสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ด้วยความเมตตากรุณาให้พวกเรายินดีสิ่งนี้คือความดีให้พวกเราสละซึ่งมัจฉริยะความตนีที่เหนียวให้พวกเราสละกิเลสความเห็นแก่ตัวของเราให้เรารู้สึกมีความสุขในการได้ทำความดีนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกตรงนี้มันอยู่ที่เหตุตรงนี้ต่างหากเราจึงทำสิ่งนี้แต่เราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อต้องการสิ่งนี้กลับมาแต่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อเกิดสิ่งนี้กับเราต่างหากแค่ตรงนี้ก็มีปัญหากันมากมายเพราะฉะนั้นเราพลิกกลับตลบัดกลับด้านหมดเราไปทำเพื่อหวังสิ่งนี้ที่เราทำมาหาเราแต่ไม่ใช่เราทำด้วยการทำสิ่งนี้เพื่อเกิดสิ่งนี้กับเราต่างหากที่ส่งออกไปเนี่ยเพื่อเกิดกับเราตั้งแต่เราเริ่มทำแล้วความดีเกิดขึ้นในเราคิดที่จะทำดีคิดจะมานั่งฟังธรรมนั่งอดทนได้ในการฟังธรรมได้สักชั่วโมงเนี่ยมีคุณค่ามากถ้าไปวัดไม่ไปฟังธรรมไม่รู้ไปทำไมไม่ได้ประโยชน์หรอกไปฟังธรรมไปวัดไปทำไมไปฟังธรรมทำไมไปทำบุญที่วัดได้ไปฟังธรรมธรรมะคืออะไรกล่าวมาธรรมะก็คือชีวิตนั่นแหละเพราะไม่เข้าใจชีวิตยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจชีวิตนั้นชีวิตคือธรรมะชีวิตคือความเป็นปกติธรรมดาแสดงความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งจริงมีอยู่ที่มันนั่งอยู่ทั้งหมดสร้างด้วยคำว่าเหตุและปัจจัยประกอบเกิดขึ้นจึงมาเป็นสิ่งนี้คือชีวิตเราดำเนินชีวิตไปตามเหตุและปัจจัยนั้นๆในกระแสเหตุปัจจัยดีคุณก็ได้ดีเหตุปัจจัยไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีใครทำไม่มีเหตุปัจจัยนั้นต่างหากที่สร้างขึ้น
เหตุปัจจัยนั้นจะอยู่ในกระแสของชีวิตเห็นไหมเอาชีวิตออกไปเป็นกระแสของเหตุและปัจจัยนั้นนั้นหาเหตุปัจจัยให้เจก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สุขหรือทุกข์อยู่ที่เหตุปัจจัยตัวนี้ต่างหากก็เลยต้องกลับมาดูว่าสมุทัยของเหตุคือสมุทัยของเรื่องนี้คืออะไรเหตุของเรื่องนี้คืออะไรและเมื่อเรามีความทุกข์เหตุก็คืออะไรล่ะเหตุก็คือตัณหาชี้ก้อนกิเลสตัณหาตัณหาเกิดขึ้นประกอบกับจิตนั้นอันเนื่องจากอะไรสังเคราะห์ลึกลงไปเลยวิปัสสนาญาณวิญญาณธาตุหรือปริมาวิญญาณสัมปยุตกับคำว่าอวิชชาและภาวะตัณหาการเป็นสัตวะเกิดขึ้นกระทำให้เกิดขึ้นมีกรรมหรือสังขารสังขารกรรมนั้นยังก่อให้เกิดกิเลสและกรรมที่เกิดปฏิสนธิวิญญาณนั้นเกิดขึ้นเมื่อกิเลสกรรมเกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นวิญญาณจะเกิดการปฏิสนธิการเกิดดับในกระแสนั้นเพราะไปประยุกต์กับคำว่ากิเลสในรูปของอวิชชาและตัณหาเมื่ออวิชชามีตัณหาเมื่ออวิชชามีตัณหาภาวะกรรมหรือสังขารย่อมมีเมื่อกรรมการกระทำมีกระแสชีวิตเดินไปในรูปของกิเลสกรรมและวิบากแล้วและวิญญาณธาตุวิญญาณตัวนี้จึงเข้าไปสู่กระแสความเป็นสัตว์ในวิถีของกรรมและวิบากนั้นกิเลสกรรมวิบากจึงเป็นเรื่องของไตรวัฏฏะวงจรของชีวิตมันไหลวนอยู่เช่นนี้นี่ลึกซึ้งนิดหนึ่งลึกซึ้งนิดหนึ่งฟังให้ทันนะถ้าเข้าใจแล้วโอมามีความรู้แล้วได้ความรู้แล้วพอเรารู้ขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาทุกชีวิตอ่ะไม่ใช่น่ารักหรือน่าชังหรอกน่าสงสารต่างหากเพราะมันไหลอยู่ในกระแสของความทุกข์ทุกคนทำไมนี่มีฐานะโอกาสมากมายแต่ทำไมมีความทุกข์อันนี้ไม่มีโอกาสฐานะแต่มีความทุกข์สังเกตไหมว่ายากจนขอทานจนถึงอำมาตย์ราชบุรุษทั้งหลายถึงกษัตริย์นี่ไม่พ้นเรื่องวงจรของความทุกข์ทุกทั้งนั้นทุกเพราะมีมากกับทุกเพราะมีน้อยก็ทุกเพราะมีก็ทุกทั้งนั้นเลยทุกเพราะอะไรมันไม่ใช่อยู่ทุกอยู่ที่มีหรือไม่มีนั่นเห็นไหมทุกมันอยู่ที่ตัณหาเหตุของมันเพราะมันไปประกอบและทำให้วิญญาณธาตุเนี่ยหลงก็ไปยึดถือความเป็นภาวะตัวตนเกิดขึ้นเอาจากอำนาจของอวิชชาความรู้ผิดความเห็นผิดตัณหาความทะยานอยากและสังขารการกระทำเกิดขึ้นมันจึงเกิดวงจรของการกระทำเกิดขึ้นเรียกว่าไตรวัฏฏะคราวนี้ทุกคนก็เดินก็ทุกคนคือสัตว์เหล่านั้นจึงปรากฏอยู่ในวงจรนั้นสัตว์มนุษย์ที่นั่งอยู่เนี่ยมนุษย์ก็มีตามภาวะสัตว์ของภาวะสัตว์กับภาวะจิตขนาดนั้นจิตขนาดนี้เป็นมนุษย์โซซิประเสริฐมีศีลธรรมจิตขนาดนี้ของมนุษย์นี้กลายเป็นไม่ใช่แล้วเป็นมนุษย์สเปโตเป็นเปรตในจิตนั้นแหละจิตในมนุษย์นี้ก็เป็นติรัจฉานแล้วแล้วจิตนั้นเป็นมนุษย์สติวันเทวดาในความเป็นมนุษย์นะทำไมแยกภาวะจิตอย่างนี้ขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับภาวะการประกอบของขณะจิตหนึ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่ทุกคนเดินทางอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเส้นทางของชีวิตที่เมื่อไรขาดสติปัญญาเนี่ยมันจึงสร้างเหตุปัจจัยของความทุกข์ทำไมพระเจ้าจึงเน้นกับว่าเหตุสติปัญญาหรือสติปัฏฐานธรรมหรือสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องมือการแก้หรือการนำไปซึ่งความดับทุกข์เพราะเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตไปอย่างขาดสติปัญญาเนี่ยมันย่อมไปเพิ่มพูนในการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสแต่เมื่อไรพวกเรามีสติปัญญาเนี่ยมันจะลดการกระทำนั้นลงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นการกระทำที่ไม่สร้างเหตุเป็นไปเพื่อรับผลกรรมนั้นกับการสร้างเหตุกรรมในเพื่อรับผลของกรรมนั้นมีสองอย่างการกระทำของเราเนี่ยการสร้างเหตุเพื่อการกระทำเพื่อรับผลของกรรมนั้นการกระทำเพื่อไม่เป็นไปเพื่อรับผลของกรรมนั้นคือดับกรรมนั้นกรรมนั้นไม่มีเหตุที่ควรจะรับมีผลต่อไปเพราะว่าพุทธศาสนาสอนตรงเนี่ยสอนการดับกรรมดับกรรมคือใช่อะไรใช่อริยมรรคองค์ธรรม8ประการเนื้อบุญคือกรรมเนื้อกรรมคือวิปัสสนาคำย่อๆพอใช้ได้พอเราเข้าใจเช่นนี้ขึ้นมาทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีประโยชน์สูงสุดที่เกิดมาในฐานะที่ได้มานี้ไม่ทำลายฐานะที่ได้มานี้ด้วยความเขลาบอปัญญาทั้งหลายก็ต้องมีสติตลอดอย่าปล่อยให้จิตมันไหลไปตามกระแสอารมณ์กับพัดลมที่มันสายไปไม่มีหยุดมันสายมากๆมันเหนื่อยนะถ้ามันเป็นคนมันก็เหนื่อยเหมือนพวกเราจิตเราสายทุกวันสายทุกเรื่องเลยมันเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆมันลาเพราะละมันอ่อนแรงพออ่อนแรงขึ้นมานี่มันเกิดความสำนึกรู้ที่ถูกต้องมันเฉยซึมเซ่อมันมีอาการภาวะเฉยที่ซึมเซ่อเรียกโมหะจิตเพราะโมหะจิตประกอบอยู่ในกระแสของชีวิตของทุกคนส่วนใหญ่อยู่ในโมหะทั้งนั้นจะโมหะไปเพื่อโลภะโมหะเพื่อโทสะแต่แบ็คกราวด์เบื้องหลังของจิตก็คือโมหะโมหะมันควบคุมอยู่
มั่วคือความเขลาไม่รู้ในสาระไม่รู้ในประโยชน์ไม่รู้ในความควรมันควบคุมจิตอยู่มันทำยังให้โมหะจิตตัวนี้มันเบาบางจางคลายลงไปอาศัยสติทุกขณะสติที่กำหนดอยู่เนี่ยพระเจ้าจึงไม่ได้สอนกรรมฐานปฏิบัติที่ยากมากมายลมหายใจเข้าออกมีประโยชน์มหาศาลหรือกายนี้อิริยาบถนี้สภาพแห่งความจริงในกายนี้พิจารณาลงไปในสภาพของความเป็นซากสมเป็นกายนี้สติปัฏฐานจึงกำหนดลงไปในความเป็นชีวิตนี้ตั้งหากโดยดูที่กายของเราเนี่ยดูกายของเราเป็นที่ตั้งไหมดูที่ไหนดูที่ลมคู่นี้ลมหายใจเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยงอะไรในลมนี้เลี้ยงกายนี้ลมหายใจก็ออกก็เลี้ยงกายนี้มีข้าวมีออกเอาของดีข้าวเอาของเสียออกนั่นชื่อเราเคารพธรรมชาติเนี่ยเอาของดีข้าวเอาของเสียออกละชั่วสิทำดีสิพระเจ้าแปลกรรมฐานการกระทำมาสู่คำว่าละชั่วทำดีเอาดีเข้ามาให้เอาชั่วออกไปขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เอาดีเข้ามาได้ไหมเอาชั่วออกได้ไหมทุกขณะจิตนี้ถ้าตั้งใจทำอย่างนี้ได้เรียกว่ามีความเพียรชอบความเพียรของเราเกิดขึ้นโดยการละความชั่วทั้งปวงทำดีให้ถึงพร้อมทุกขณะเอาดีข้าวเอาชั่วออกการรู้ลมหายใจเข้าออกจึงมีสติมีสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงและมีความเพียรความเพียรนี่เป็นความตั้งใจในการกำหนดรู้ที่ลมคู่นี้ในการเอาความชั่วออกเอาความดีข้าวทุกขณะอะไรคือชั่วอะไรคือดีสิ่งที่ประกอบเกิดขึ้นในจิตนั้นสร้างหมองเร่าร้อนสิ่งนั้นเรียกความชั่วสิ่งใดที่ประกอบและจิตนั้นเยือกเย็นสงบแสมใสสว่างเบาสบายจิตนั้นเรียกว่าดีดีต้องเย็นชั่วต้องร้อนบาปความร้อนบุญก็คือความเย็นบุญก็คือความใสสว่างบาปคือความขุ่นมัวทำให้เกิดปัญญาขึ้นก็ไปหาบุญหากุศลบุญกุศลเกิดที่ไหนเนี่ยมีสติกำหนดรู้อยู่ณขณะนี้รู้กำหนดรู้ลงไปให้เห็นชัดเจนในลมคู่นี้รู้ทำไมที่ลมเห็นไหมไม่ใช่รู้ลมรู้จิตขณะหนึ่งนั้นที่กำหนดรู้อยู่ในลมนี้ลมเป็นที่ตั้งของสติที่รู้ของจิตทำอย่างให้จิตเนี่ยถูกกำหนดรู้อยู่ที่ลมคู่นี้ลมนี้แปลงรูปกลับกลายเป็นการกำหนดรู้ลงไปที่กายนี้ให้เกิดการกำหนดรู้ในกายนี้รู้เท่าทันกายนี้รู้ถูกตรงกายนี้รู้อย่างเป็นกลางกลางการเกิดขึ้นเกิดจากการรู้นี้เมื่อไรเราหายใจเข้าหายใจออกจนรู้เป็นกลางกลางได้เมื่อนั้นปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตมันสัมยุตด้วยปัญญาเกิดพร้อมความสมณัติกลายเป็นมากุศลจิตกุศลจิตเกิดขึ้นตรงนี้นี่มันสร้างขึ้นมาได้ไหมทุกขณะเนี่ยทุกคนสร้างได้ภาวะธรรมทั้งปวงที่เป็นชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาได้สร้างให้ดีก็ได้ขนาดนี้คิดดีสิสร้างให้ชั่วก็ได้คิดชั่วสิเห็นว่ามันสร้างได้เพราะมันไม่มีแต่มันมีปัญหาคือมันไม่ทำดีมันเมื่อยไหมมันเหนื่อยไหมใช่ไหมมันล้าไหมไม่สบายมาวัดใช่ไหมมันรู้สึกมันอึดอัดนั่งยิ่งบอกว่านั่งคุยสบายผู้ที่มาที่วัดเอาจริงจริงจังๆนะมันไม่ได้คุยด้วยเช่นนี้หรอกโดยไปนั่งข้างนอกไม่เสียเวลามานั่งคุยด้วยทุกคนปฏิบัติพระปฏิบัติทุกคนปฏิบัติด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมาที่วัดต้องสอนอย่างนี้สอนให้รู้จักว่ารู้จักควบคุมตนเองสิรู้จักกำหนดรู้ในสิ่งที่ควรรู้สิรู้แล้วจำแนกแจกแยกแยะได้ไหมวันนี้ดีหรือชั่วเจอชั่วกันละออกไปสิอันนี้ก็ประกอบเข้ามาไอ้ชั่วคือความเร่าร้อนความไม่สบายความนำไปสู่ความดิ้นรนทุรนทุรายอะไรทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรักเกิดความชังเกิดหดหู่เกิดความลังเลสงสัยเกิดฟุ้งซ่านลำคาญจิตละมันเสียมันไม่เห็นมันดีสักเรื่องเลยทำสิ่งที่ดีให้เกิดถึงพร้อมด้วยความเบิกบานความสุขความสงบสิเมื่อไรมีความเบิกบานความสุขความสงบได้นั่นแหละความดีย่อมเกิดขึ้นณขณะนั้นยังไงตั้งใจให้ถึงซึ่งความดีที่ถูกต้องด้วยการมีสติกำหนดลงไปที่วัตถุหนึ่งนั้นก็คือกายนี้อะไรกำหนดล่ะสติก็คือจิตที่มีการกำหนดลงไปสาระจิตนี่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตแหละเมื่อมีสติสรุปว่าจุดมุ่งหมายชีวิตคือจิตที่มีสติเมื่อไรจิตไม่มีสตินี่ชีวิตของเราขาดจุดมุ่งหมายจบตรงนี้ก่อนเราจะถามไหมถ้าไม่ถามจบเลยเดี๋ยวจะย้ายกันนะเพนฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมเนี่ยประโยชน์สุดท้ายนะฟังทั้งเรื่องไม่ต้องเอาบรรทัดสุดท้ายก็พอเมื่อไรจิตมีสติชีวิตเรามีจุดมุ่งหมายเมื่อไรจิตเราขาดสติชีวิตเราขาดจุดมุ่งหมาย
เพราะเมื่อขาดสติมันก็ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายสุดท้ายก็ไหลไปอารมณ์ไปท่องเที่ยวนั้นแหละก็ไปสร้างความทุกข์มากมายไม่มีความสุขหรอกสุขะทุกขะอสุขะมาสุขะมันเป็นเรื่องของความแปรปรวนในเวทนานั้นความแปรปรวนเวทนานั้นไม่ว่าสุขทุกข์อทุกขมสุขะเป็นอะไรเป็นไปย้ายเกิดตัณหาตัณหาไปสู่ความทุกข์ทันทีแม้สุขยังไปหาทุกข์เลยและนั่นก็คือสุขทางความรู้สึกเวทนาทุกข์ทางเวทนาสุขแปลเป็นทุกข์เสมอเวทนาความรู้สึกนั่งนานๆก็ทุกข์แล้วเบื่อไม่นายไม่มาทันทีเห็นไหมว่าสุดท้ายเราต้องควบคุมตัวเราเองอย่ามันไหลเข้าไปในความรู้สึกที่มันเบื่อหน่ายต้องสร้างความฉันทะพึงใจความเพลิดเพลินใจความยินดีในสิ่งที่จะทำความดีนี้คนไม่เคยทำเลยเนี่ยเอามาวัดไม่ได้นะเป็นเอามาบาปนะมาถึงมันบาปหนักข้าไปอีกมันด่าอยู่ในใจเลยมาทำไมไม่รู้โอ้จะมาทำไมไปวัดนักหนาไปเองก็ไม่ไปด้วยแล้ววะมันยากไงมันยากเพราะเขาไม่เคยสร้างพื้นฐานความดีมาแต่ต้องให้โอกาสเขาไงบางทีเอาลูกชาวบ้านมาบวชเด็กก็มีปัญหาชีวิตพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้เอามาบวชก็ต้องแก้ปัญหาให้กับเขาค่อยๆฝึกทั้งลูกฝึกทั้งพ่อแม่ไปด้วยให้พ่อแม่ฟังด้วยลูกก็ได้เรียนรู้ด้วยลูกก็ดีขึ้นชีวิตเห็นไหมเด็กมันดีได้ถ้ามันดีได้ก็ฝึกเขาให้เขายอมรับว่าเขาพัฒนาได้นั่งดีสินั่งดีทันทีนั่งไม่ดีเดี๋ยวจะให้ยืนเลยทีนี้ให้ยืนสวดมนต์อาตมาไปบรรยายธรรมให้กับนายอำเภอทั่วประเทศฟังเมื่อเดือนพฤษภาปรจังจังหวัดโดยทั่วประเทศแต่บรรยาย1ชั่วโมงเสร็จลูกเดียวประมาณ8 9 900 900กว่าคนเกือบ 1,000 คนที่เมืองทองธานีเต็มห้องเอ๊ะจะทำไงดีนะคนร่วม 1,000 คนทุกคนก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือบ้างคุยกันบ้างเอาต่อไปทุกคนยืนขึ้นทันทีพรึบยืนเจริญสติดีกว่าได้ฟังธรรมไปด้วยได้ประโยชน์หนึ่งชั่วโมงที่ทุกคนยืนสงบนิ่งในเพื่อทั้งเราจำอาตมาได้แม่นถึงวันนี้เลยว่าเป็นพระอาจารย์รูปแรกที่ให้จับยืนหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราไปโครงการร้อยเจ็ดธรรมเยี่ยมอำเภอต่างๆต่อเนื่องแต่ที่ดีท่านเป็นโครงการสนับสนุนโครงการปกครองก็เลยต้องในพรรษาเนี่ยก็ไม่อยู่บางช่วงก็ต้องไปเยี่ยมเยียนไปให้ธรรมะไปให้ธรรมะในอำเภอก็การไปปกครองประชาชนในแต่ละอำเภอในโครงการนี่จะไปทางเชียงรายก็มีเชียงแสนมีแม่ฟ้าหลวงแม่สายมีดอกคำใต้ที่พะเยาที่อยุธยาบางปะอินบางไทรมหาราชเลือกเป็นอำเภอเป้าหมายแล้วลงไปเรื่อยๆภาคใต้อีสานจนตอนนี้มาสัก23แห่งแล้วยังไม่ได้สัก50แห่งเลยกว่าจะครบ100แห่งก็เหนื่อยแต่ว่าได้พลังนะการจะให้เขาเนี่ยรู้ไหมโยมรู้ไหมว่าการคิดให้เนี่ยด้วยความเคารพธรรมมันยิ่งกว่าให้โดยทั่วไปให้เพราะต้องเคารพธรรมะไม่ได้ให้เพราะอยากจะไปคบคนเหล่านั้นแต่ไปเพื่อไปบูชาธรรมให้เขาฟังมันโยมมาเนี่ยมันก็ยกธรรมะขึ้นบูชาคนนี้ฟังรู้เรื่องคนนี้ฟังรู้เรื่องครึ่งหนึ่งคนนี้ฟังเรื่องเล็กๆน้อยแต่อย่างน้อยๆทุกคนได้บูชาธรรมพร้อมกันนั่นแหละชีวิตของคนเราเนี่ยจะประเสริฐถึงฐานะอันประเสริฐได้มีอย่างเดียวบูชาธรรมะสังคมมนุษยชาติขาดธรรมะไม่มีมนุษยธรรมคือสังคมที่ต่ำลงไปเป็นอบายดิรัจฉานเปรตอสุรกายทันทีธรรมะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงฐานะโอกาสได้จากบุคคลคนโดยทั่วไปเป็นอริยบุคคลไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้ธรรมะเป็นสิ่งที่สูงสุดของมนุษยชาติสังคมได้ถ้าขาดธรรมะสังคมเสื่อมถอยทันทีแล้วยากมากไอ้โยมเป็นนักกฎหมายมากมายเนี่ยเหนื่อยลำบากต่อการที่มันต้องตัดสินคดีความอีกมากมายโยมอย่าพึงใจไม่มีคดีมากมายที่ลำพูนไม่พึงใจโยมพึงใจเมื่อคนในลำพูนทำความผิดน้อยหน่อยคดีลดลงเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้อันนักอัยการจึงต้องมีหน่วยหนึ่งใช่ไหมให้ความรู้ประชาชนด้วยให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อให้เขาทำสิ่งที่ให้มันถูกต้องหรือมีการไกล่เกลี่ยขึ้นเพื่ออะไรลดปัญหาลงจะได้ไม่ต้องเข้ากระบวนการมานั่งไต่สวนคดีความมานั่งว่าความให้มันเหนื่อยถ้าคดีเรื่องมันลดลงจากขั้นเกลี่ยกับไกล่เกลี่ยได้มันลดลงจากขั้นที่รู้เข้าใจที่โยมไปแนะนำที่ตามบ้านตามหมู่บ้านต่างๆได้นั่นแหละคือหน้าที่ที่ควรโยมกำลังทำหน้าที่อันหนึ่งคือเอาธรรมะไปให้ชาวบ้านในรูปของกฎหมายตามหลักนิติของธรรมะ
เอาตุเอานิติไปให้พวกเขาได้เข้าใจว่าบ้านเมืองต้องมีกฎระเบียบนะมีการกระทำอย่างนี้ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้มีอย่างนี้นะเป็นเรื่องของดีชั่วบาปบุญทั้งนั้นเลยถ้าสังคมเหล่านี้เข้าใจมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายระเบียบการธรรมะขั้นธรรมะขั้นระเบียบการตรงนี้ได้ของสังคมได้ย่อมก็เบาหน้าที่อัยการเนี่ยสำคัญคือเอาธรรมะไปให้เขาไม่ส่วนเป็นตัดสินคดีความไว้สุดท้ายนะการชี้ใครผิดใครถูกนั่นคือมาตรการสุดท้ายที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้และจึงต้องใช้ระเบียบการบังคับว่าเมื่อผิดก็ต้องลงโทษกันไปว่าไปตามข้อกฎหมายนั้นแต่ควรใช้ธรรมะในการบำรุงรักษาสังคมหน้าที่อัยการจึงเป็นหน้าที่หลักควรนำหลักข้อกฎหมายที่เป็นธรรมะเนี่ยชาวบ้านก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจอาตมาเชื่อว่าถ้าเขาเรียนรู้เข้าใจข้อกฎหมายมากขึ้นการทำผิดก็จะลดลงอย่าลงคนที่ผิดมากๆคือไม่รู้ไม่เข้าใจจึงชักนำไปในทางที่ผิดทุกเรื่องแหละเพราะไม่รู้มีสองอย่างนะไม่รู้เพราะว่าขาดปัญญาการไม่รู้เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นเรื่องของทางโลกไม่เข้าใจตัวกฎหมายแต่ไม่รู้ขาดปัญญานี่เป็นปัญหาของโลกแม้มีความรู้เข้าใจกฎหมายมากมายแต่ขาดปัญญาที่จะใช้ชีวิตให้มีธรรมะเพราะใช้ชีวิตไม่เป็นธรรมะจึงผิดเพี้ยนเมื่อผิดเพี้ยนขึ้นมาก็ตกลงมาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบการเกิดขึ้นในสังคมอาตมากำลังพูดเรื่องธรรมะเนี่ยมากขึ้นในทุกชุมชนสังคมเรียกว่าคนที่มีธรรมะต้องใช้ธรรมะคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้นำนะอัยการเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องยืนอยู่กับคำว่าธรรมะให้ได้ฉะนั้นถ้ายืนกับธรรมะได้พวกเราก็ผิดพลาดบกพร่องน้อยและเราก็สามารถชักนำชี้นำสังคมให้เดินทางที่ถูกต้องได้อัยการควรเป็นแบบฉบับแบบอย่างที่เข้มแข็งทางธรรมะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยต้องกลับมาทำฐานภาพตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นกลายเป็นที่ยอมรับว่าเมื่อมาถึงที่อัยการเนี่ยเขาได้รับความคุ้มครองโดยอำนาจของธรรมะทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ขึ้นมาอัยการเปลี่ยนรูปแบบที่สวยงามขึ้นมาทันทีและสิ่งเหล่านี้มันมีปัญหาไงในสังคมอย่าก็มองว่าตำรวจแต่อัยการค่ายคือกันทนายความคือกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสิ่งสำคัญอัยการต่อไปนี้คือท่องทำตัวให้มีธรรมะให้ได้การที่นำทุกคนมาจะมาแบบไหนก็แล้วแต่การดึงเข้ามาหาสิ่งที่ต้องสนทนามากต้องเคารพทำให้ได้ต้องทำให้ทุกคนมีความสำนึกอาตมาต้องทำให้พระเนี่ยมีความสำนึกให้ได้เมื่อเข้ามาท่านจะต้องไม่ทำผิดข้อแรกไม่ผิดพระวินัยต้องทำให้ถูกปฏิบัติถูกต้องต้องเคารพธรรมะเมื่อไรอาตมาสอนพระมีการเคารพธรรมะได้ท่านรู้ผิดรู้ถูกได้อาตมาเดินทางจากวันนี้ไปด้วยความสบายใจเพราะท่านดูแลกันได้โยมมาท่านก็นิ่งเรียบร้อยโยมกลับไปก็เรียบร้อย24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลแล้วเพราะท่านอยู่ในฐานะที่ถูกต้องท่านจะไม่ทำอะไรผิดเพี้ยนท่านไม่รับเงินทองท่านไม่รับของที่ผิดท่านไม่ขบฉันที่ผิดท่านไม่ใช้ฐานะโอกาสที่ผิดอย่างนี้สังคมที่นี่น่าคบอาตมาก็อยู่มีความสุขในสังคมนี้อัยการก็เช่นเดียวกันทุกองค์กรทุกสังคมถ้าทำให้คนมีเคารพธรรมะได้เนี่ยโยมสบายใจไหมสบายใจไม่ต้องกังวลว่าไอ้นี่ไม่มีแล้วมีเรารู้สึกก็คือกัลยาณมิตรเราทั้งนั้นเลยคือเพื่อนเราทั้งนั้นเลยถ้าอัยการคือทำฐานะตัวให้ถึงธรรมได้อัยการคือกัลยาณมิตรของประชาชนที่แท้จริงกัลยาณมิตรของประชาชนที่แท้จริงนั่นคือบุคคลที่ต้องมีธรรมะเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์อภิบาลคุ้มครองรักษาเขาใช้อำนาจหน้าที่ให้มันเป็นธรรมให้ได้แล้วธรรมะนี้คุ้มครองไปชวนให้ได้ท่านนั่นคือราชธรรมราชธรรมกฎธรรมพระราชาคือธรรมของผู้ปกครองข้าราชการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามทั้งหมดแต่ธรรมะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นจากความสำนึกที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและเข้าถึงเข้าใจจนสร้างอุดมการณ์ขึ้นมาวาสนานี่สืบเนื่องได้เพราะอะไรวางหลักการชัดเจนหลักการวางอุดมการณ์ชัดเจนวางข้อปฏิบัติชัดเจนเรียกว่าพระวาทปฏิโมกหลักการอุดมการข้อปฏิบัติขององค์กรนี่ต้องชัดเจนและคนในองค์กรนี้ต้องยอมรับหลักการอุดมการข้อปฏิบัตินี้ต้องกรอบเข้ามาเลยด้วยความสำนึกถ้าเราสร้างพระให้มีความสำนึกอยู่ในกรอบนี้ได้เนี่ยสังคมที่เป็นอารยธรรมแล้วชาวบ้านมีที่พึ่งแล้วและท่านเหล่านี้จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านแม้เทวดาอารักษ์ตายก็มาเคารพมาสักการะพระเหล่านี้สังคมแผ่นดินนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเช่นเดียวกันทุกองค์กรอันยิ่งฝากว่าความเคารพธรรมะเป็นเรื่องสูงสุดที่อัยการอย่างที่ทุกคนแม้ประชาชนทุกคนต้องกลับไปหาธรรมะให้ได้และทำไงเมื่อเรามีธรรมะแล้วเนี่ย
เราศึกษาหรือเพื่อปฏิบัติชักชวนชักจูงคนอื่นเขาแนะนำบอกกล่าวว่าไอ้นี่เป็นหน้าที่อีกข้อหนึ่งของผู้ปกครองนะที่ต้องทำไม่ใช่ทำดีคนเดียวนะแต่ต้องอาศัยความดีที่ทำเนี่ยบอกกล่าวแนะนำชักชวนชักนำให้เขาได้ทำตามด้วยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องดึงทุกคนเข้ามาสู่ธรรมะทำกลุ่มองค์เดียวไม่พออาจมาตื่นมาตีสองสามไม่พอพระมาด้วยสิไม่บังคับนะแต่เป็นระเบียบถ้าอยากทำดีต้องทำอยากอยู่ที่นี่ทำดีต้องทำอย่างนี้ปรากฏว่ามากันมากขึ้นที่มาคือผู้เฒ่ามาก่อนอายุมากมากก็งอกแงกมาก่อนไอ้หนุ่มหนุ่มนอนก่อนธาตุไฟยังแรงอยู่ค่อยๆปลุกกับพระหนุ่มหนุ่มขึ้นมาตามมาเรื่อยๆเห็นไหมพระผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้ปลุกให้เกิดความสำนึกขึ้นมาคุยด้วยจนค่อยๆปรากฏเกิดขึ้นแต่สำคัญยมคืออะไรผู้นำอีกแล้วถ้าผู้นำล้มเหลวอะไรนี่ที่เห็นภาพนั้นจะหายไปแสดงท่านยังเข้มแข็งยังไม่จริงเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดในสังคมมนุษยชาติเนี่ยพระเจ้าเน้นเรื่องของผู้นำธรรมะเนี่ยของผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากผู้นำผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติผู้นำองค์กรต่างๆหรือข้าราชการทั้งหลายเนี่ยต้องทำตัวเองเป็นผู้นำที่ถูกต้องถ้าพ่อแม่ครอบครัวไม่ล้มเหลวเพราะอะไรผู้นำถ้าพ่อแม่มีหลักที่ถูกต้องลูกมันก็เดินตามพระเจ้าเปรียบมันกับวัวไอ้วัวตัวหน้าตัวไอ้วัวหน้าโคเนี่ยมันว่ายน้ำถ้ามันว่ายน้ำตรงลูกโคมันก็ตรงถ้าว่ายน้ำเลี้ยงลูกโคมันก็เลี้ยวตามโยมเคยเห็นเป็ดนครปฐมไหมนั่งเดินเป็นสายเลยไหมถ้าไอ้ตัวหน้าเดินใช่ไหมเดินตรงอันนี้ก็ตรงแต่เดินสังเกตไหมตัวหลังมันไม่คิดมากมันเดินตามวิถีของคนเราสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นผู้นำสำคัญมากแล้วพวกเราต้องสร้างตัวเป็นผู้นำขึ้นมาให้ได้ต้องสร้างอุดมการณ์ต้องปลูกเราเองขึ้นมาได้ว่าเราสามารถที่จะทำดีได้ไม่พอยังช่วยคนได้ด้วยนะโยมกำลังทำหน้าที่เพื่อช่วยคนในสังคมให้มีความสงบสุขดังนั้นความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเคารพธรรมะเท่านั้นฝากไว้อีกข้อนะอย่าเพิ่งเบื่อนะ จบแล้วนะจบแล้วอาจจะทำอะไรถวายเลยนะอนุโมทนายิ่ง